เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ26ครับโจทย์บอกว่าวิธีการในข้อใดที่ใช้ในการศึกษาความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดเสียงครับคือความชัดเจนของเสียงที่ได้ยินเนี่ยมีการแปรผันเกี่ยวกับในเรื่องของต้นกำเนิดเสียงนะครับวิธีการในข้อใดครับมีช้อยให้หมดอยู่4ข้อครับข้อที่1คือกำลังเสียงของต้นกำเนิดเสียงเนี่ยกำลังต่างกันนะครับแต่ระยะทางเท่ากันระยะทางเท่ากันข้อ2ครับกำลังเสียงของต้นกำเนิดเสียงเนี่ยมีกำลังที่ต่างกันและระยะทางจากต้นกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังเนี่ยไม่เท่ากันนะครับข้อที่3ครับกำลังเสียงของต้นกำเนิดเสียงกำลังเนี่ยมีค่าเท่ากันนะครับและระยะทางก็และระยะทางตัวนี้ไม่เท่ากันนะครับและช้อยข้อที่4ครับกำลังเสียงของต้นกำเนิดเสียงกำลังเท่ากันและระยะทางจากต้นกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังเนี่ยเท่ากันโอเคเนาะโจทย์ถามบอกว่าวิธีการในข้อใดใช้ศึกษาความชัดเจนของเสียงที่ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดเสียงต้นกำเนิดเสียงถูกไหมครับไอ้ความชัดเจนตรงนี้เนี่ยมันเราอยากจะรู้ว่ามันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องกำหนดระยะทางให้มีระยะทางที่เท่ากันถูกไหมครับถึงจะวัดได้อันดับแรกแหละต้องระยะทางเท่ากันชัวร์ถูกไหมครับเท่ากันเพียงแต่ว่าไอ้กำลังเสียงตรงนี้มันต้องมีความแตกต่างกันถูกไหมครับถ้ากำลังเสียงเท่ากันระยะทางเท่ากันมันก็ไม่เกิดผลอะไรถูกไหมครับข้อ4เนี่ยผิดชัวร์ถูกไหมครับเวลาที่เราต้องการวัดความชัดเจนของเสียงที่ขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดเสียงถูกไหมครับเราก็ต้องวัดแบบนี้เนาะเดิมทีเนี่ยสมมติว่าให้มันค่อยก่อนนะครับแล้วเราฟังความชัดเจนเนี่ยมันชัดเจนมากน้อยแค่ไหนทีนี้เพิ่มไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับก็ดูว่ามันชัดเจนแค่ไหนนะครับเหมือนกับว่าอะไรครับเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่หน้าจอทีวีแบบนี้นะครับเรานั่งด้วยระยะทางที่เท่าเดิมปุ๊บแล้วก็เปิดฟังเสียงถูกไหมครับเราเปิดวอลลุ่มสมมติว่าเราเปิดวอลลุ่ม15แล้วเสียงอาจจะฟังไม่ค่อยชัดเราก็ค่อยๆปรับวอลลุ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการศึกษาความชัดเจนของเสียงโอเคเนาะว่าเสียงต้องระดับกำลังเท่าไหร่เราถึงจะได้ยินชัดเจนนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือกำลังเสียงต้องต่างกันนะครับและระยะทางต้องเท่ากันกำลังเสียงต้องต่างกันและระยะทางต้องเท่ากันนะครับคำตอบก็เลยตอบช้อยข้อที่1เลยครับเป็นโจทย์ในเรื่องของการทดลองด้วยนะครับการทดลองด้วยก็คือในเรื่องของตัวแปรตามตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมแบบนี้เนาะคือกำลังเสียงตัวนี้ต้องเป็นตัวแปรต้นถูกไหมครับต้องเป็นตัวแปรที่สร้างให้มีความแตกต่างกันความชัดเจนตัวนี้ก็คือตัวแปรตามใช่ไหมครับแล้วก็ระยะทางจากต้นกำเนิดเสียงถึงหูผู้ฟังตัวนี้ต้องเป็นตัวแปรควบคุมเลยต้องมีค่าเท่ากันโอเคเนาะสรุปแนวคิดข้อนี้ครั้งนะครับข้อนี้ค่อนข้างไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับไม่มีการคำนวณเกี่ยวเรื่องเสียงเท่าไหร่แต่คือโจทย์ถามเกี่ยวเรื่องของการทดลองครับว่าวิธีในข้อใดเนี่ยใช้ศึกษาความชัดเจนของเสียงซึ่งขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดเสียงนะครับเวลาทำเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันก็คืออะไรเอ่ยระยะทางมันต้องเท่ากันใช่ไหมครับแล้วเราก็ปรับวอลลุ่มให้มันต่างกันไปปรับกำลังให้มันมีค่าต่างๆกันใช่ไหมครับแล้วเราก็ฟังปุ๊บเสียงที่กำลังเท่าไหร่เนี่ยมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คือวิธีการทดลองเนาะดังนั้นก็แปลว่าอะไรครับดังนั้นก็แปลว่าระยะทางต้องเท่ากันแต่กำลังต้องต่างกันเลยตอบช้อยข้อที่1นะครับแบบนี้เนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไอติมเมนจิแล้วเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนกันนะคะ